สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2Facebook เพจอาจารย์ขวัญชัยธีรศิลป์ได้โพสต์ประกาศตามหาหญิงสาวชาวจังหวัดเลยหลังจากเดินทางมาทำงานที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วหายตัวไปนานกว่า6วันโดยระบุว่าประกาศคนหายประกาศณวันที่12มีนาคม2567มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีได้รับแจ้งให้ขอช่วยประชาสัมพันธ์ติดตามคนหายบุคคลที่หายตัวไปชื่อนางสาวชุติมนจันทวีสิทธิ์อายุ26ปีได้เดินทางออกจากบ้านที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและแจ้งทางบ้านว่าจะมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการโดยไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่เย็นวันที่8มีนาคม2567จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่สามารถติดต่อได้และหลังจากที่ญาติพี่น้องได้ติดตามจนทราบจากเพื่อนว่าน้องได้ย้ายไปทำงานที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ไม่สามารถติดต่อน้องได้อีกเลยทางบ้านและครอบครัวเป็นห่วงน้องมากเกรงว่าจะเกิดอันตรายหากท่านใดพบเห็นหญิงดังกล่าวตามรูปภาพที่ปรากฏหรือทราบเบาะแสกรุณาแจ้งกลับที่มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีได้ตลอด24ชั่วโมงหมายเลขโทรศัพท์089-533-5320ขณะที่ต่อมาได้มีการอัปเดตระบุว่ามูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีขออัปเดตการหายตัวของนางสาวชุติมนจันทวีสิทธิ์อายุ26ปีชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย27กุมภาพันธ์2567น้องได้แจ้งกับทางบ้านว่าจะไปทำงานเป็น PR ที่จังหวัดสมุทรปราการและน้องได้จองตั๋วรถทัวร์จากจังหวัดเลยซึ่งรถทัวร์มารับที่หน้าบ้านเวลา 21:00 นและในระหว่างทางได้คุยกับเพื่อนทางแชทว่าไม่ได้ไปสมุทรปราการแล้วแต่จะไปที่กาญจนบุรีแทนจนกระทั่งรถเดินทางมาถึงหมอชิตในช่วงเช้าของวันที่28กุมภาพันธ์2567เช้าวันที่28กุมภาพันธ์2567ได้ต่อรถตู้จากหมอชิตมาที่จังหวัดกาญจนบุรีทันทีโดยแจ้งทางบ้านเพียงว่ามาทำงานเป็น PR อยู่ที่ร้านคาราโอเกะแต่ไม่ทราบชื่อและสถานที่ตั้งทราบเพียงว่าอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่1ถึง8มีนาคมยังมีการติดต่อโทรศัพท์กลับบ้านที่จังหวัดเลยวันละหลายครั้งเนื่องจากโทรไปคุยกับลูกซึ่งยังเล็กอยู่และคุยกับแฟนหนุ่มที่อยู่จังหวัดเลยและในวันที่8มีนาคม2567น้องได้มีปากเสียงกับแฟนหนุ่มทางโทรศัพท์หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อน้องได้อีกเลยระหว่างตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่8มีนาคม2567ทางพี่น้องและคุณแม่ได้พยายามติดต่อหลายครั้งทางโทรศัพท์และทาง Facebook ซึ่งไม่สามารถติดต่อได้และการเคลื่อนไหวใน Facebook ก็ขาดหายไปผิดปกติท่านใดมีเบาะแสหรือทราบข้อมูลรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีเพื่อประสานกับมารดาและญาติพี่น้องของน้องแคลให้ทราบต่อไปหากพบเห็นข้อมูลกรุณาติดต่อกลับทางบ้านด่วนที่สุดเนื่องจากทางบ้านเป็นห่วงมากแล้วกำลังเป็นทุกข์ใจอย่างมาก